ครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะแต่เซลต้นนะใส่เสื้อมาผิดวันบริษัทผมเนี่ยเขาจะใส่เสื้อสลับกันนะวันจันทร์สีแดงวันอังคารสีเทาอะไรอย่างเงี้ยสลับกันนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆมันต้องเป็นสีเทาผมก็ล่อสีแดงมาเลยเดี๋ยวปล่อยรถเสร็จเดี๋ยวไปเปลี่ยนนะครับวันนี้มีส่งมอบ2คันครับต้องบอกว่า2คันนี้นะครับเป็นสปาร์ค1คันเป็น4ประตู1คันนะครับลูกค้าเลือกซื้อ4ประตู2023นะครับแล้วก็สปาร์คคันนี้ลูกค้าก็ซื้อ23เหมือนกันเพราะว่าลูกค้าจะไปแปลงหน้ามิวเอ็กก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูรายละเอียด2คันนี้กำลังจะเตรียมส่งมอบกันว่าเขาแต่งอะไรยังไงลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับรถตอนเดียวนะคันนี้ต้องบอกว่าทำสุดมากๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งลูกค้าเนี่ยจะเอามาแปลงหน้ามิวเอ็กอยู่แล้วลูกค้าบอกว่าโอ้ถ้างั้นไม่จำเป็นต้องซื้อ2024ก็ได้เซลต้นเพราะว่าราคามันสูงไปหน่อยแล้วก็ช่วงจังหวะตอนนั้นที่ลูกค้าเนี่ยคือมาดูเนี่ยคือมีรถตัวเก่าให้ล็อกให้จองพอดีนะครับก็เลยซื้อเป็น2023แล้วก็จัดแปลงหน้ามิวเอ็กเข้าไปนะฮะดูสวยมากฉ่ำมากเป็นไงสีสันโอ้โหสวยจริงๆนะฮะกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับนี่เป็นกระจังหน้าของตัวท็อปนะครับเป็นจะเป็นสีโครเมียมลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ไฟหน้านะครับของเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับซึ่งลำแสงจะเป็นสีขาวแล้วก็ไฟเดย์ไลท์อะไรพวกนี้ติดทั้งหมดนะใช้งานได้ปกติเลยนะฮะคุณผู้ชมไฟตัดหมอกเป็น LED เช่นเดียวกันฉะนั้นเวลาคันนี้นะเปิดทั้งไฟหน้าและไฟตัดหมอกลำแสงของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับนะนี่สำหรับตัวกันชนเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาใส่รถตัวแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการตัดแต่งนะครับสัญญกรรมเข้าไปเพื่อให้เขาใส่ได้นะเพราะว่ากันชนหน้าเนี่ยเขาจะกว้างสำหรับตัวสูงเพราะมีเอ็กซ์เขาเป็นรถตัวสูงถ้ามาใส่ตัวเตี้ยก็ต้องตัดแต่งบีบหน้ากันชนเข้ามานะครับก็ให้มาใส่ได้พอดีแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะบีบจากด้านข้างนะครับจะไม่ได้บีบตัดตรงกลางเพราะถ้าบีบตรงกลางเดี๋ยวมันใส่กันกระจังหน้าไม่ได้นะฮะสวยมากนะฝากระโปรงเป็นคาร์บอนมอนซา F1 นะครับลายตารางใหญ่แบบนี้เลยเวลาโดนแดดก็สวยๆช่ำๆนะครับช่องลมก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคันนี้นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มที่ลูกค้าใช้เนี่ยจะเป็นฟิล์มฟ้าใสนะครับเป็นฟิล์มสีฟ้าใสนะครับซึ่งเป็นฟิล์มซิ่งนะครับใส่แล้วก็สวยงามดูซิ่งๆเข้ากับรถมากเลยเพราะว่าคันนี้รถเป็นสีขาวนะฮะแล้วดูโทนสีล้อที่ลูกค้าเลือกโทนสีล้อสีฟิล์มสีรถนะฮะฝาคาร์บอนโอ้โหลงตัวมากสำหรับคันนี้ล้อแม็กนะครับใช้เป็นแม็กลายนี้เลยนะครับเป็น5รู 8.5 นิ้วนะครับแล้วก็ใช้อะแดปเตอร์บาง6ออก5นะครับก็ไม่ล้นเท่าไหร่นะครับติดนะฮะแล้วก็คันนี้ลูกค้าเนี่ยใช้เบอร์ยาง24545เพราะลูกค้าทำสายย่อเน้นย่อเน้นเตี้ยนะครับก็เลยใส่ยางเป็นตัวนี้เอานะครับดูจะไม่ค่อยล้นเท่าไหร่นิดหน่อยล้นพอๆกับล้อหลังนะครับก็ออกมาแล้วสวยงามนะเพราะบางล้อถ้าใส่แล้วเนี่ยล้อหน้ามันล้นเยอะกว่ามันก็จะไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ล้นพอๆกันเลยนะครับนิดๆแก้มยางนะครับใส่มือเปิดโครเมียมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่สำหรับตัวคอกนะคุณผู้ชมคันนี้ใช้เป็นคอกเหล็กแซมเลสเป็นงานของช่างบึ้งราชบุรีนะครับงานช่างบึ้งราชบุรีแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสั่งใส่ฉากเหล็กเอ้ยโทษทีฉากเหล็กนี่ครับฉากเหล็กล้อคันพร้อมปูฝาท้ายสแตนเลสนะครับปูฝาท้ายเหล็กด้วยนะครับสวยงามเห็นไหมเป็นสแตนเลสสวยงามมากในการที่จะสลับลายออกมาให้มันดูสวยงามนะครับฉากนี่เป็นแตนเลสนะครับข้างๆเป็นแตนเลสหมดนะครับสวยงามนะสำหรับตัวล้อหลังนะครับลูกค้าเนี่ยใช้เป็นแม็กขอบ14ของเลนโซ่นะเป็นสีเทาสีเดียวกับล้อหน้าเลยลายใกล้เคียงกันนะครับขอบ14กว้าง 7.5 นะฮะสำหรับขอบ14เนี่ยจะกว้าง 7.5 แล้วก็ใช้พาวรอยเป็นของ TCPY นะครับเป็นยางมิชลิน XCD 2นะครับซึ่งล้อเบิกใหม่ยางเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับจะไม่ใช้มือ2เลยแล้วก็เพาเนี่ยก็เป็นของ TCPY นะครับ ABS ใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้นะครับแล้วก็นี่มีการย้ายหูแหนบหน้าขึ้นครับ1นิ้วนะครับประมาณ1นิ้วนะครับลูกค้าอยากได้ทรงย่อก็ย้ายแหนบหน้าขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้มันหัวแหนบมันไม่ต่ำติดพื้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลูกค้าใช้เป็นโชคตั้งตรงเนี่ยเป็นแกน20นะครับส่วน
ไขว้เนี่ยประมาณ16มิลนะครับแหนบ10ล้อครับแหนบ10ล้อข้างละ5ตัวพร้อมชุดโชว์ไขว้สกีแล้วก็ตรงเตงบุ๊ทเหล็กย่อนะครับก็ได้ทรงสวยๆเลยสำหรับคันนี้หน้าหลังเสมอกันนะครับสำหรับคันนี้นะน่าจะไม่ดูต่ำกว่าหลังนะแล้วก็โอ้โหเจอกันแหนบ10ล้อ20มิลนี่5ตันนี่สบายๆนะครับต้องบอกว่าสบายๆเลยคันนี้ก็เป็นรถของลูกค้าอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะวันนี้กำลังเดินทางมารับแล้วแล้วก็ลูกค้าภายในมีสั่งติดตั้งจอเพิ่มนะครับเป็นจอ Android พร้อมกล้องถอยนะครับนี่นะฮะพร้อมใช้งานสวยงามนะครับพร้อมบรรทุกหนักด้วยนะครับส่วนอีกคันหนึ่งที่เซลต้นจะส่งมอบในวันนี้นะครับก็เป็นรถตัว2023นะฮะคุณผู้ชมเป็น4ประตู 1.9 SDA นะครับคันนี้นะน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วน่าจะเป็นคันนี้คันสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดนะครับหมดแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้ก็ได้ส่วนลดเยอะกว่าตัว2024แน่นอนนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่านะฮะราคาถูกกว่าลูกค้าก็เลยเอาเป็นตัวเก่าดีก็ได้เพราะว่า1หน้าตาก็สวยอยู่แล้วนะครับเห็นมาตลอดก็สวยอยู่แล้วแล้วก็ป้ายแดงนะฮะได้ส่วนลดได้อะไรเยอะกว่าลูกค้าก็เลยซื้อเป็นตัวนี้แล้วก็สั่งติดตั้งเพิ่มเติมครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับอันนี้เป็นไฟตัดหมอกหลอดฮาโลเจนนะไม่ใช่ LED เพราะว่าลูกค้าต้องการให้เวลาเปิดไฟหน้ามาเนี่ยไฟหน้ากับไฟตัดหมอกเป็นสีเดียวกันนะครับก็เลยไม่สั่งติด LED นะฮะแล้วก็คันนี้เป็นล้อกระทะนะครับล้อเดิมโรงงานลูกค้าไม่ได้สั่งใส่ล้อแม็กนะครับก็เอาเป็นเดิมๆไปแล้วก็มีการติดฟิล์มติดกันสาดติดครอบมือเปิดโครเมียมให้นะครับแล้วก็นี่ครับด้านท้ายก็ใส่กระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับเป็นแต่งสไตล์เดิมๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับคันนี้นะภายในก็ถือว่าครบครันในเรื่องของอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับนี่นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับมีหน้าจออันนี้เป็นของแท้จากโรงงานติดตัวรถติดเกรดรุ่นนี้มานะครับพร้อมกล้องถอยนะครับกุญแจก็เป็นลักษณะของไขเปิดประตูไขสตาร์ทจะไม่ใช่ชุดกุญแจรีโมทนะครับภายในก็เดิมๆนะครับอีก1คันที่เซลต้นจะส่งมอบวันนี้ก็วันนี้ทั้งหมด2คันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปอีกอย่างนึงสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะฮะลูกค้าสั่งติดไฟท้าย LED ด้วยนะครับไฟแท้ LED ของตัว2023นะครับลูกค้าไม่สั่งใส่ตัว2024นะฮะก็เลือกได้นะครับว่าจะแต่งแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้ละกันนะครับคุณผู้ชมจะเป็นรถคอกซิ่งอะไรพวกนี้เซลต้นทำให้ได้หมดนะครับยินดีให้คำปรึกษาด้วยนะทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยอยากทำแบบไหนอะไรยังไงเนาะโอเคครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้เซลต้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซลต้นอีซูซุด้วยนะครับผมสวัสดีครับ